สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้นะคะเราจะมาทำลูกมะปรางกันวิบินนะคะก็ใช้เบอร์2เหมือนเดิมก็จะเป็นสีสำหรับทำลูกมะปรางนะคะแล้วแต่ชอบเลยแล้วอันนี้เป็นสีเขียวพิเศษนะคะสำหรับทำใบอุปกรณ์นะคะก็จะมีสกอตเทปมีกรรไกรมีเหรียญดิ้นเงินนะคะแล้วก็ดิ้นเงินนี่เราตัด6นิ้วค่ะความยาว6นิ้วริบบิ้นสีเขียวนะคะอันนี้ทำใบตัดนิ้วครึ่งค่ะอันนี้ทำเชือกค่ะตัด5นิ้วแล้วก็ที่ทำลูกมะปรางก็ตัด26นิ้วค่ะเส้นละ26นิ้วนะคะแล้วก็ตัดให้เป็นรูปลูกศรแบบนี้ค่ะเราเริ่มทำใบก่อนนะคะพับครึ่งค่ะใช้กรรไกรตัดโค้งให้เป็นรูปใบนะคะขึ้นไปพลิกกลับด้านค่ะตัดอีกข้างหนึ่งค่ะมาให้ใบบรรจบกันด้านบนนะคะจะได้ใบละทีนี้เราก็ทำเชือกมัดตรงนี้นะคะก็ตัดริบบิ้นเนี่ยค่ะให้เป็นริ้วๆประมาณสักมิลหนึ่งค่ะทำเป็นเชือกเวลาใช้แล้วก็ดึงมาทีละเส้นทีละค่ะแล้วเราก็มัดที่เราตัดเมื่อกี้นะคะสอดเข้าไปดึงเชือกนะคะให้มาอยู่ด้านข้างแบบนี้ค่ะได้ใบละเก็บไว้ก่อนนะคะไว้ตกแต่งตอนหลังจากทำลูกเสร็จแล้วทีนี้ดิ้นเงินเราทำเป็นหัวบิ้นเราปรับทบครึ่งค่ะให้แน่นค่ะขึ้นฐาน4ก่อนนะคะเส้นแรกตั้งไว้ค่ะเส้นที่2คล้องลงไปเส้นที่3คล้องจากด้านล่างตั้งมานะคะมาเส้นที่4ค่ะซ้ายแล้วก็สอดเอาปลายนี้ไปเนี่ยค่ะสอดเข้าตรงนี้นี่คือการเคลื่อนฐานสีทีนี้ก่อนที่จะดึงนะคะเราเอาห่วงที่เราทำไว้เมื่อกี้สอดเข้าไปไม่ให้ห่วงเนี่ยหลุดง่ายนะคะเราใช้สกอตเทปค่ะแ
แลกปลายริบบิ้นที่เป็นฐานเมื่อกี้นะคะเอาจากกันคนละฝั่งแยกฐานริบบิ้นออกจากกันคนละฝั่งนะคะแล้วแปะสก็อตเทปลงไปพอไม่แน่นก็แปะอีกรอบก็ได้ค่ะนี่นะคะก็จะได้ฐานสีแล้วจากนั้นนะคะเราพับเส้นด้านล่างใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะมันจะมีคู่กันด้านบนนะคะทำทะแยงขึ้นไปนี่นะคะนี้ฝั่งล่างขวาก็ทะแยงขึ้นไปฝั่งบนขวาพับทะแยงลงนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะฝั่งบนซ้ายค่ะพับแล้วก็ริบบิ้นค่ะแล้วก็จะได้ฐาน8แล้วนะคะอันนี้เราหยิบริบบิ้นขึ้นมาค่ะจะหยิบทั้งหมด6เส้นเลยนะคะ1นะคะ2พาดกันไปเลยพาดกันไปแบบนี้3 4หยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาแทนปล่อยเส้นด้านล่างเส้นแรกลงไปต่อนะคะแล้วก็หยิบเส้นด้านล่างที่เหลือขึ้นมาด้านบนก็จะเป็น6เส้นเหมือนเดิมด้านล่างก็จะมีริบบิ้นโผล่มาแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นห่วงแบบนี้นะคะเราจะเอาเส้นริบบิ้นพวกนี้สอดเข้าไปตามห่วงพวกนี้นะคะตามช่องที่เหลือเราใช้นิ้วนางช่วยจับเส้นริบบิ้นนะคะนี่นะคะเส้นแรกอันนี้นะคะเราปล่อยลงไปก่อนให้อยู่ระหว่างช่องสอดห่วงแรกห่วงเดิมนะคะเดี๋ยวช่องถัดไปค่ะมีสามเส้นนะคะเราสอดช่องเดิมนี้นะคะเราไปออกห่วงช่องถัดมาตรงนี้อีก2เส้นที่ยังไม่มีริบบิ้นโผล่ค่ะจัดตรงนี้สอดเข้าไปค่ะสอดช่องแรกเหมือนเดิมนะคะทุกเส้นสอดช่องแรกสอดทะลุผ่านท้ายนะคะก็จะเป็นช่องนี้จะมีเส้นริบบิ้นโผล่นี้เราก็ดึงค่ะ
ไปดึงตอนนี้เราใส่เหล็กได้ค่ะทุกช่องก็จะมีริบบิ้นโผล่มาเรียงกันไปค่ะสอบช่องแรกนะคะแล้วก็มาออกช่องถัดไปสุดท้ายแล้วค่ะสอบช่องแรกออกช่องสุดท้ายเลยดึงแล้วพลิกกลับด้านนะคะนี่เราจะเก็บริบบิ้นวนไปทางขวานะคะอันนี้เป็นแนวของมันนะคะเรานับไป6นะคะ1 2 3 4 5 6จบไปค่ะค่ะจะไปโผล่ตรงนี้ริบบิ้นฝั่งซ้ายก็เหลือ3เส้นนี่นะคะทีนี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆเลยนะคะสอดไปค่ะโดยถ้าเราสอดถูกนะคะเราเว้นช่องถูกเนี่ยริบบิ้นมันจะออกเรียงกันนะคะช่องนี้แล้วก็จะมองช่องนี้เรื่อยๆเลยนะคะเรียงไปเลยถ้าริบบิ้นมันหลวมเนี่ยเราดึงริบบิ้นที่อยู่ด้านบนนะคะดึงขึ้นทีนี้ก็เรียงเก็บต่อ
ครบทุกช่องแล้วก็ดึงครั้งหนึ่งนะคะให้กระชับนี่เราพลิกกลับด้านอีกทีนึงค่ะแล้วเราก็เก็บริบบิ้นนะคะเก็บบนสอดบนไปนะคะมันจะไปโผล่ช่องนี้นะคะที่เหลือริบบิ้นประมาณ2เซนนะคะก็ริบบิ้นพอดีเหมือนกันอันนี้ป้องกันขึ้นไปลายอยู่ตรงนี้งั้นเราก็ดึงไปดึงค่ะริบบิ้นที่เหลือแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดถ้าเราดึงมันนิดนึงก่อนนะคะแล้วค่อยตัดเนี่ยริบบิ้นมันก็จะเด้งคืนตัวมันจะไม่โผล่ออกมาตรงนี้นะคะมีความสวยงามนี่โผล่มานิดนึงก็จะเล็กน้อยที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ค่ะนี่นะคะคล้องลงไปแล้วก็ดึงดึงเสร็จแล้วนะคะเอาริบบิ้นไปด้านล่างให้เส้นเชือกนะคะมัดอยู่ด้านล่างพอแล้วมัดก็ดึงเป็นเงื่อนตายไปเลยให้แน่นๆค่ะสองรอบนะคะเสร็จเชือกที่เหลือเราก็ตัดทิ้งค่ะ